หนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินก็คือการทำประกันครับการทำประกันเป็นการป้องกันความเสี่ยงในชีวิตคนเรานอกจากการดูแลสภาพคล่องการเงินให้ดีมีกินมีใช้มีเหลือเก็บนำเงินไปต่อยอดลงทุนแล้วระหว่างทางก็อาจมีเหตุไม่คาดฝันเข้ามากระทบกับชีวิตอาจเกิดอาการหรือโรคต่างๆเกิดขึ้นกับเราก็ต้องแคะกระปุกหรือถ้าเงินเก็บไม่มีก็ต้องหยิบยืมกลายเป็นหนี้สินการทำประกันจึงเป็นการคุ้มครองหรือปกป้องความมั่งคั่งทำให้เราไปถึงเป้าหมายการเงินได้เร็วขึ้นอยากให้ทุกคนลองทำเช็คลิสต์ดูครับว่า 1. หากเราโชคร้ายเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคนเรามีภาระทางการเงินทิ้งไว้ให้คนข้างหลังไหมถ้าคำตอบคือใช่เราอาจต้องคิดทำประกันชีวิตเอาไว้ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเราเอาเงินที่ไหนรักษาซึ่งเจ็บป่วยก็ต้องแบ่งระดับอีกนะครับเจ็บป่วยธรรมดาล้มหมอนนอนเสื่อหรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงเราจะเอาเงินที่ไหนรักษาอันนี้ก็ต้องคิดจริงจังบางคนอาจบอกว่าเรามีสิทธิประโยชน์พื้นฐานอยู่เราเป็นข้าราชการก็มีสิทธิรักษาของข้าราชการเราทำงานประจำมีสิทธิประกันสังคมพ่อค้าแม่ขายทั่วไปรวมไปถึงฟรีแลนซ์เรามีสิทธิ30 บาททั้งหมดนี้ก็ต้องถามตัวเองดูว่าเพียงพอไหมถ้าคิดแล้วว่าไม่พอแต่พอมีเงินเก็บอยู่ก็มองหาประกันสุขภาพกันไว้สักหน่อยนะครับ 3. การเกิดอุบัติเหตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราลองมองลองทำเช็คลิสต์ไว้หน่อยว่าเงินเก็บหรือความคุ้มครองที่เรามีเพียงพอไหมปลอดภัยไหมถ้าพอมีเงินเก็บสักหน่อยก็เอามาทำประกันเป็นตัวช่วยวางแผนด้านการเงินกับประกันสุขภาพกรุงไทยเหมาให้คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุด2 ล้านบาทต่อปีดูแลครบทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุสำหรับโรคร้ายแรงคุ้มครอง5 โรคยอดฮิตตรวจเจอจ่ายเงินก้อนรวม 100,000 บาทเพิ่มเติมความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสูงสุด500 บาทต่อครั้งเหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานพนักงานออฟฟิศเจ้าของธุรกิจฟรีแลนซ์ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่ซื้อง่ายและคุ้มครองครบสมัครเองได้ง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพผ่านแอปกรุงไทย Nextอายุรับประกัน 20-70 ปีต่ออายุได้ถึง75ปีเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 9,282 บาทต่อปีการทำประกันเองเราควรตรวจสอบความเสี่ยงตามลิสต์แล้วก็ตรวจสอบงบประมาณด้วยรวมถึงทำตามงบประมาณที่กำหนดและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากครับต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคถ้าพอมีกำลังจัดการได้จัดการไหวก็ซื้อประกันสุขภาพเก็บเอาไว้ดีกว่าครับจะได้ไม่กระทบความมั่งคั่งที่เราสั่งสมมา